สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะ Copy Tip of the Week สัปดาห์นี้นะคะมี Strategy Provider ที่น่าสนใจนะคะมาฝากพี่ๆนักเทรดนะคะหลายคนที่ชื่นชอบการเทรดแบบการ Copy คนที่เขามีฝีมือหรือว่าคนที่เขาทำผลกำไรได้ดีนะคะอย่าลืมว่าบนแพลตฟอร์มของ Futen Market ของเรานั้นมีให้เราติดตามการ copy trade ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่รู้สึกว่าเทรดเองแล้วมันเหนื่อยหรือว่า อาจจะยังเทรดไม่ค่อยเก่งมากนักนะคะการ copy ความสำเร็จของคนอื่นนะคะมันก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่ทำให้เราสามารถลงทุนได้ดีไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเรามี strategy provider ที่น่าสนใจมาฝากนะคะมาตามดูกันว่าท่านนี้เป็นใครนะคะเปิดเข้าไปในแพลตฟอร์มของ Copy Trade แล้วนะคะจะเจอนะคะท่านนี้สัปดาห์นี้ติดอยู่ในอันดับ1ใน10ของ CP Rank บนแพลตฟอร์ม Copy Pip เลยทีเดียวนะคะท่านที่เราสนใจในสัปดาห์นี้ก็คือเขาใช้ชื่อว่า Group Forex นะคะซึ่งสัปดาห์นี้ขึ้นที่3นะเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นบอกที่2แล้วสัปดาห์นี้มาที่3นะคะถ้าขึ้นอันดับ1ใน10ยังไงก็ฝีมือเจ๋งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันนะคะGroup Forex เนี่ยนะเป็นนักเทรดจากประเทศอินเดียนะคะแล้วก็ทำผลงานนะคะการเติบโตของ Equity Growth นะคะอยู่ที่4,388.12 นะคะแต่ล่าสุดน่าจะเพิ่มขึ้นนะทุกคนนะแล้วก็มี CP Rank นะคะอยู่ที่ 87.66 เลยทีเดียวนะคะแล้วความน่าสนใจของเขาอยู่ตรงที่ว่าอัตราค่าเฉลี่ยต่อเดือนนะคะหรือว่า Average Per Month ของเขาเนี่ยนะคะสูงทีเดียวนะคะประมาณ 38.19 นะคะแต่ว่าอัตราดรอดาวก็ดูค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเห็นอัตราดรอดาวสูงขนาดนี้แต่ว่าอัตราค่าเฉลี่ยต่อเดือนก็สูงด้วยเนี่ยแสดงว่าเขานะคะใช้ความเสี่ยงอยู่ในระดับปกตินะคะก็คือไม่ได้เสี่ยงสูงมากหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงต่ำนะคะก็คืออยู่ในระดับปานกลางซึ่งโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าเจ้ากันน่ะจากดอนดาวที่สูงแต่กำไรเขาก็สูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของเขาก็จะดูอยู่ในระดับปานกลางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มองหา strategy provider ที่แบบว่าทำอัตรากำไรได้สูงแล้วก็คุณก็รับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งเนี่ยท่านนี้ก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะแล้วข้อต่อมานะคะที่เขาดูน่าสนใจก็คือถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวของเราเรียกว่างบการซื้อขายของเขานะคะหรือว่าสเตทเมนต์การเทรดของเขานะคะจะเห็นว่าเขาทำกำไรได้ค่อนข้างปิ๊บยาวอยู่นะเก็บค่าเฉลี่ยช่วงพิ๊บเนี่ยค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นนักเทรดที่ดูจะเป็นกึ่งๆ day trade แล้วก็ swing trade นะคะเพราะว่ามีการถือออเดอร์เป็นรายชั่วโมงแล้วก็ถือออเดอร์เป็นข้ามเป็นรายวันได้ด้วยนะคะแต่เห็นจาก performance ของเขาแล้วเนี่ยนะคะอัตราการได้พิปกับอัตราการเสียพิปเนี่ยอยู่ในค่าเฉลี่ยใกล้ๆกันนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราสามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่านักเทรดท่านนี้นะคะมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีแล้วก็ดูน่าเชื่อถือได้นะคะเพราะว่าเขามีการตั้ง stop loss นะทุกคนแล้วก็เวลาเขาเก็บกำไรหรือว่าตั้ง stop loss เนี่ยเวลาได้หรือว่าเสียเนี่ยค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ช่วงพิบเท่ากันนั่นเองนะคะซึ่งดูน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะในประเด็นนี้นะคะแล้วถัดมานะคะพิบเฉลี่ยที่เขาเก็บได้เนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่18กว่าๆนะเดี๋ยวขอดูชัดๆหน่อยว่า18เท่าไหร่ 18.79 พิบนะคะทุกคนซึ่งถ้าเราเป็นผู้ติดตามนะคะเราต้องเสียค่าบริการให้กับแพลตฟอร์มอยู่ที่ 0.7 พิบแสดงว่าถ้าเราได้กำไรแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณ18นะคะมันโคเวอร์ค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วเพราะนั้นเรามีโอกาสที่จะได้กำไรใกล้เคียงกับ strategy provider ที่เราตามนั่นเองนะคะแล้วมาดูที่อัตรากำไรเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์นะคะรายเดือนนะคะ
ไม่มีเดือนไหนเลยที่กำไรเขาติดลบนะคะทุกคนแล้วก็อัตรากำไรของเขาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในการเฉลี่ยแต่ละเดือนนะคะซึ่งแบบว่าดูน่าประทับใจมากเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเทรดแบบได้กำไรต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่มีเดือนที่มีการสูญเสียเลยแสดงว่ามีโอกาสได้กำไรค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะมีข้อเสียไหมท่านนี้ขอดูหน่อยทำไมเธอดูดีขนาดนี้โอเคมาดูที่เทรด population นะคะเขาเป็นคนที่เทรดได้หลากหลายคู่เงินอยู่เหมือนกันนะคะหาข้อเสียของเขาให้ดูหน่อยซิท่านนี้เนี่ยจะเพอร์เฟกต์ไปไหนใช่ไหมดูรวมๆแล้วเหมือนจะหาไม่เจอนะอัตรา recommend ที่แนะนำนะคะสำหรับผู้ที่จะเริ่มติดตามเขาแนะนำอยู่ที่ $1,171 ดอลลาร์นะคะประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นข้อเสียไม่นะคะเพราะว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะแต่ว่าอัตราของเหมือนกับว่าทุนของเทรดเดอร์ท่านนี้นะคะหรือ strategy provider ท่านสูงมากเลย 20,000 กว่าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะติดตามเขานะคะให้ใช้ทุนนะคะตามที่เขาแนะนำนะคะหรือว่าทุนที่สูงขึ้นมาสักหน่อยหรือใกล้เคียงกับคนที่เป็น strategy provider นะคะจะทำให้พอร์ตลงทุนของเรานั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะคะก็ถ้าใครยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางนะคะท่านนี้ก็เป็นช้อยเลือกที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะจ๊ะทุกคนสำหรับ Copy Tip of the Week สัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปศึกษาข้อมูลของเขานะคะบ๊ายบายค่ะ